และนี่คือคลิปความจริงเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับยูทูบเบอร์สายมุกบางชื่อดังอย่างนิคาโดอะโวคาโดที่เบื้องหน้าครับเราอาจจะเห็นว่าเขาทำคลิปการกินอาหารธรรมดาทั่วไปแต่ความจริงเบื้องหลังแล้วนั้นการทำคลิปของเขามันกลับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราคิดครับซึ่งความจริงนี้นั่นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมวางแผนว่าจะทำมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าติดการทำคลิปนู้นคลิปนี้ก็เลยต้องเลื่อนขยับออกมาบวกกับต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประเด็นของคุณยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งของต่างประเทศที่มีนามว่านิคาโดอะโวคาโดนั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์สายมุกบังหรือว่าสายกินอาหารนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆจนหลายๆคนอาจจะเห็นเขาเป็นมีมอยู่บ่อยๆในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งไม่นานวันนี้ก็ได้เกิดกรณีสำคัญเกี่ยวกับตัวพี่แกเพราะพี่แกเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนทานฟอร์มตัวเองจากคนที่มีน้ำหนักเยอะมากๆกลายเป็นคนที่มีน้ำหนักแบบผอมลงแทบจะเป็นคนละคนไปนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งความจริงแล้วมันคืออะไรและเรื่องที่มันน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในท้ายคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับเราจะมาดูกันที่ความหลอนเมื่อนิคาโดอะโวคาโดกลายเป็นการ์ตูนเกาะยังไงก็ตามก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเบงนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับซึ่งแอนิเมชั่นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้มาจากช่องที่มีชื่อว่า Meet Canyon เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมซึ่งคลิปที่เกี่ยวกับพี่นิคาโดอะโวคาโดเนี่ยของช่องนี้จะทำเอาไว้2วิดีโอด้วยกันคลิปแรกครับถูกอัพโหลดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วชื่อคลิปว่า King of Mukbang ส่วนคลิปล่าสุดครับได้ถูกอัพโหลดขึ้นเมื่อประมาณ 1-2 วันก่อนชื่อคลิปว่า Return of the King of Mukbang นั่นเองครับบอกก่อนว่าคุณผู้ชมต้องไปดูคลิป2คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะแตะไว้ที่ใต้ description นี้นะครับผมเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับมาที่คลิปแรกนะครับผมที่ชื่อคลิปว่า King of Mukbang จะเปิดมาที่เป็นรูปของบุคคลคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีผมตั้งซึ่งหลายๆคนที่ติดตามในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าพี่คนนี้ก็คือ Nikado Avocado นั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดคลิปมาก็จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยกำลังพยายามกินอาหารหลายๆอย่างที่ดูจะเป็นเหมือนอาหารจังฟู้ดหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือการที่พี่แกกินไปเนี่ยพี่แกกลับพูดบ่นออกไปด้วยว่าสิ่งที่แกกินอยู่นั้นแกไม่ชอบที่อยากจะกินมันเลยแถมโทษด้วยครับว่าความผิดทั้งหมดที่ทำให้เขาต้องกินอาหารเนี่ยมันเป็นเพราะคนดูนั่นเองแต่ทางกับการครับในระหว่างที่เขาบ่นไปด้วยเนี่ยเขาก็กลับกินมันไปด้วยเป็นหน้าที่อร่อยแบบสวนทางกับคำพูดของเขานั่นเองครับซึ่งไอจุดนี้ในวิดีโอนะครับผมคุณมิดแคนยอนเนี่ยก็พยายามที่จะแซะตัวของคุณนิคาโดอะโวคาโดในชีวิตจริงนะครับเพราะมันก็เคยมีอยู่คลิปนึงครับที่ตัวนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยเขาออกมาบ่นบอกว่าที่เขาต้องทำคลิปกินเยอะๆแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าคนดูของเขานั่นเองถ้าเขาเปลี่ยนการไปทำคลิปอื่นๆแล้วก็คนดูก็จะไม่ดูและรายได้ของเขาก็จะลดน้อยลงนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งมันทำให้เกิดกระแสโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็เม้นตรงกันว่าเฮ้ยการที่เขาต้องกินอะไรแบบนี้คนดูไม่ได้บังคับเขากินซะหน่อยตัวเขาเองตั้งหาที่เลือกที่จะทำแบบนี้ซึ่งมันจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันในท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับตัววิดีโอผมจะสคิปไปทีนึงครับผมตัวนี้คาโดอะโวคาโดเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ได้กำลังหาของกินต่างๆในตู้เย็นครับก่อนที่เขาจะเริ่มเห็นว่าตอนนี้ของที่อยู่บนโต๊ะของเขาที่เป็นอาหารเนี่ยเริ่มสลายกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เหลวๆและมีสีเหลืองซึ่งนั่นก็คือน้ำมันนั่นเองครับและสิ่งนี้ทำให้เขาตกใจอย่างมากครับผู้ชมจนทำให้เขาเริ่มไปจับของต่างๆเพื่อเช็คดูว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามครับที่เขาจับไปก็ตามมันก็จะกลายเปลี่ยนเป็นไขมันทั้งหมดจนกระทั่งครับทุกอย่างภายในบ้านของเขาก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นน้ำมันหรือสิ่งที่แย่สุดแม้แต่แฟนคนรักของเขาครับเมื่อเขาไปจับแฟนของเขาก็ได้สลายหายไปกลายเป็นไขมันนั่นเองจนกระทั่งตัวนี้ครับถูกดูดเข้าไปในมิติแห่งหนึ่งที่มิติแห่งนั้นเต็มไปด้วยไขมันและตัวของเขาครับก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องนั่งอยู่บนโต๊ะอัดวิดีโอแล้วก็กินก้อนไขมันนั้นต่อไปจบวิดีโอแรกนะครับคุณผู้ชมคือในคลิปนี้พี่มิดแคนยอนพยายามจะสื่อหรือว่าเอาไกลๆก็คือเป็นการแซะคุณนิคาโดอะโวคาโดแหละครับว่าสิ่งที่เขากินนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองและผลที่ตามมาที่ทำให้ตัวนิคเขาอ้วนแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกเองนั่นเองครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจริงระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ2ปีก่อนอะไรแบบนี้แบบเราไม่ได้มีใครบังคับให้เขากินนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เขากินอะไรแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการเรียกยอดวิวได้มากจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำอีกทีนึงครับว่าสิ่งที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้มีใครบังคับเขาให้ทำทั้งนั้นเขาจะไม่ทำก็ได้แต่เขาเป็นคนเลือกที่จะทำเองตั้งหากต่อไปเรามาดูที่คลิปที่2นะครับผมชื่อคลิปว่า Return of the King of Mukbang ซึ่งคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปแรกทั
ดมาอีก2ปีด้วยกันนะครับผมเปิดมาเราจะเห็นครับว่าเป็นเหมือนกับพื้นที่ในทะเลแห่งหนึ่งที่มีหาดทรายกับทะเลกับท้องฟ้าแต่สิ่งที่แตกต่างจากโลกปกติเลยก็คือทุกอย่างครับมันถูกจะโลมไปด้วยไขมันหลังจากนั้นไม่นานครับร่างของนิคาโดอะโวคาโดก็ได้คลืบคลานออกมาที่พื้นดินแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือตัวของเขาครับกับมีใบหน้าที่กลวงโบราวกับว่าเป็นคนที่สวมชุดยางอันใหญ่ซะมากกว่าและหลังจากนั้นไม่นานครับมือของเขาก็ค่อยๆดุดลงเผยให้เห็นแขนที่แท้จริงของเขาครับที่มีขนาดที่เล็กกว่าตัวเขาอย่างมากและเมื่อตัวนี้เห็นอย่างนั้นครับเขาก็ได้เริ่มถอดแขนขั้นของเขาเพื่อเห็นร่างที่แท้จริงของเขาและตามมาด้วยการค่อยๆฉีดก้อนไขมันในตัวของตัวเองและสุดท้ายครับเขาก็ได้จกมือเข้าไปในหน้าตัวเองและดึงออกมาเผยให้เห็นว่าตอนนี้ร่างที่แท้จริงของเขามันไม่ใช่ผู้ชายตัวอ้วนครับแต่กลับเป็นผู้ชายธรรมดาคนเดิมที่มีร่างกายผอมก่อนที่ท้องฟ้าจะเริ่มเปิดและตัวนี้เองก็ได้เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าและเสยยิ้มด้วยใบหน้าที่ดูหลอนอย่างมาและหลังจากนั้นคลิปนี้ก็ตัดจบไปนั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆคลิปของคุณมิดแคนยอนเนี่ยผมมองว่าเป็นคลิปที่ทำออกมามีในเรื่องหรือแก่นที่อยากจะแซะคลิปในกระแสในปัจจุบันของสังคมโลกออนไลน์เราได้ค่อนข้างจะขยี้ดีมากเลยนะครับผมชอบมากๆเลยทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของคุณนิคาโดอะโวคาโดกันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตัวละครที่โผล่ในช่องมิดแคนยอนเนี่ยเขาเป็นคนจริงๆซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์มุกบังชาวต่างประเทศที่มีชื่อว่านิคาโดอะโวคาโดนั่นเองครับเขาเป็นชาวอเมริกันอายุปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 32-33 ปีนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนครับคุณผู้ชมนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยเขาก็เป็นชายหนุ่มธรรมดาที่เลี้ยงนกแก้วและชื่นชอบการเล่นไวโอลินครับและที่สำคัญกว่านั้นเลยก็คือเขายังเป็นวีแกนอีกด้วยก็คือไม่กินเนื้อครับคุณผู้ชมกินแต่ผักและตอนเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักเพียงแค่70กิโลเท่านั้นเธอได้กระแสในตอนนั้นครับที่มีการผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้การที่ว่าเขากินอาหารธรรมดาเช่นพวกผักผลไม้ได้ยอดวิวไม่เท่ากับการที่เขากินอาหารเยอะๆและนั่นเองครับเมื่อ5ปีก่อนก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้เขาเนี่ยมาทำคลิปมุกบังโดยการกินอาหารที่มีปริมาณเยอะมากๆทั้งฟาสต์ฟู้ดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออะไรก็ตามครับที่มีแคลอรี่ที่สูงมากๆแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมหากเรากินอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่ที่มันเยอะขนาดนั้นเป็นระยะเวลานานเนี่ยอย่างตัวนี้ครับเขากินอาหารแบบนี้เป็นระยะเวลานานถึง5ปีด้วยกันมันเลยทำให้ครับน้ำหนักของเขาจาก70กิโลพุ่งไปเป็น180กิโลด้วยกันคือเพิ่มมาเกือบ2เท่าครับคุณผู้ชมเยอะมากและให้ผลให้เขาทำแบบนี้ไปครับมันก็แน่นอนครับมันเป็นเพื่อยอดวิวและก็เงินนั่นเองเพราะถ้าเกิดคุณดูคลิปของนิคาโดอะโวคาโดเมื่อสมัยก่อนครับที่ตอนนี้เขายังอ้วนและก็ทำคลิปที่มันแปลกๆก็มีผู้คนหลายๆคนบอกได้เลยครับว่าการทำคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การกินมุกบังธรรมดาแต่มันมักจะมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆเข้ามาในวิดีโอทั้งตัวการแสดงของนิคเองที่บางทีอาจจะมีการกินธรรมดาบ้างเตยอยู่เขาก็กลับร้องไห้โวยวายหรือว่าอารวาสทำลายข้าวของพื้นที่ตรงนั้นหรือที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวนิคเองครับก็มักจะมีประเด็นดราม่ากับคนอื่นๆที่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์บ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นการทะเลาะกับแฟนตัวเองบ้างจนบอกเลยแล้วว่าช่วงหนึ่งครับที่มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับนิคมันแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วแถมตัวนิคครับยังเคยออกมาทำคลิปบอกด้วยว่าการที่เขาทำคอนเทนต์แบบนี้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองเอาซะเลยและเขาไม่อยากทำมันมากๆแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เขาเริ่มที่อยากจะเลิกทำสิ่งนี้และไปทำอย่างอื่นเช่นเปลี่ยนจากการกินมุกบางอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงไปกินอะไรที่เป็นดีไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนสิ่งที่เขาต้องพบตามมาเลยก็คือยอดวิวครับที่ลดน้อยลงและเขาก็ทำเหมือนกับวิดีโอของคุณมิคแคนยอนบอกเลยครับนั่นก็คือเขาโทษคนดูนั่นเองว่าเป็นเพราะแบบนี้ไงเขาเลยยังคงต้องกลับมากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่มันก็เป็นเพราะว่าถ้าเขากลับไปอาหารที่ดีต่อสุขภาพคนดูก็จะไม่ดูนั่นเองอ้าวคนดูผิดเฉยและด้านล่างครับผมการที่เขากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นระยะเวลานานถึง5ปีมันก็ส่งผลต่อร่างกายของเขาอย่างหนักทั้งปัญหาสุขภาพครับเห็นได้ชัดแล้วว่ามันจะมีช่วงนึงด้วยกันที่ตัวนิคเนี่ยครับจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วเพราะว่าการอ้วนของเขาเนี่ยมันทำให้การหายใจไม่สะดวกครับหรืออย่างหนักๆเลยก็คือเราจะเห็นว่าช่วงนึงครับเขาต้องนั่งรถแล้วเพราะว่าเข่าของเขาเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเขาได้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับก็ทำคาแรคเตอร์ของตัวเองไปแบบนี้เป็นระยะเวลาหลายปีด้วยกันครับคุณผู้ชมจนหลายๆคนแต่ทางกลับกันครับผมก็รู้สึกอยู่ลึกๆอยู่แล้วว่าสิ่งที่นิคาโดอะโวคาโดทำให้เราเห็นในสื่อเนี่ยครับมันเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นแบบมันจะมีคลิปอยู่คลิปนึงครับที่นิคาโดอะโวคาโดเนี่ยเขาไปออกรายการสัมภาษณ์รายการนึงครับที่ณตอนแรกเนี่ยเขาก็ดูจะออกคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวนิคที่ดูบ้าๆบอๆครับแต่พอพูดคุยกันไปนานๆเราก็จะเห็นได้ว่าตัวนิคเนี่ยเขาเริ่มจะกลับมาเป็นตัวแบบนิสัยเดิมแบบคนปกติทั่วไปครับนี่เลยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดว่าสิ่งที่เขาทำในตอนที่เขาอ้วนอยู่เนี่ยมันเป็นการแสดงสวมบทบาทคาแรคเตอร์เท่านั้น
แต่แล้วอยู่ครับเรื่องช็อกโลกก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ Channel Nikado Avocado ที่หายเงียบไปเกือบ7เดือนด้วยกันก็ได้กลับมาอัพคลิปใหม่ชื่อคลิปว่า2 Step Ahead แปลเป็นไทยก็คือก้าวนำหน้า2ก้าวเสมอซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเปิดตัวมาเป็นคลิปที่เขาใส่หัวแพนด้าอยู่ก่อนที่เขาจะถอดหัวแพนด้าออกแล้วเผยให้เห็นครับว่าตอนนี้ตัวนิกนั้นไม่ใช่ชายร่างอ้วนเหมือน7เดือนที่แล้วแล้วแต่กลับเป็นตัวเขาเวอร์ชั่นเดิมเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ช็อกวงการอินเทอร์เน็ตทั้งโลกเลยนะครับผมว่าอยู่การที่เขาหายไป7เดือนอยู่ๆเขาจะลดน้ำหนักได้มากขนาดนี้ได้ยังไงกันแน่ซึ่งตัวนี้เขาก็เฉลยในคลิปนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หายไป7เดือนแต่เวลาที่เขาหายไปจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ2ปีตั้งหากและตลอด2ปีที่เขาหายไปนะครับผมเขาก็ได้ถ่ายคลิปสต็อกไว้แล้วแล้วก็ค่อยๆทยอยอัพก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้ที่เป็นปัจจุบันนะอัพเป็นคลิปล่าสุดเพื่ออัปเดตน้ำหนักให้ผู้ชมเห็นนั่นเอง So I am the villain because I've made myself one and you will continue to consume these stories about me year after year after year for as long as I tell the internetThat I am the villain.กล่าวง่ายๆก็คือครับคลิปล่าสุดที่เขาอัพเมื่อ7เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นคลิปที่สต็อกเอาไว้ครับคุณผู้ชมการลดน้ำหนักของคุณนิกเนี่ยไม่ได้เริ่มเมื่อ7เดือนที่แล้วแต่เริ่มเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งหากซึ่งถ้าเกิดย้อนไปดูใน channel ของ Nikado Avocado ผมก็จะเห็นว่าคลิปที่อัพโหลดเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยมีน้อยมากๆคุณผู้ชมไม่ถึง10คลิปด้วยกันและในปีที่ผ่านมาครับเขาก็อัพคลิปเพียงแค่2คลิปด้วยกันก็คือคลิปเมื่อ10เดือนที่แล้วแล้วก็คลิปเมื่อ7เดือนที่แล้วซึ่งนี่ก็น่าจะพอยืนยันได้นะครับผมว่านี่น่าจะเป็นคลิปที่ถูกถ่ายสต็อกไว้แน่นอนไม่ใช่คลิปที่ถูกถ่ายมาอย่างใดมาให้เรื่องต่อมาครับคุณผู้ชมหลายๆคนรวมกับผมนะครับก็สงสัยว่าคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยเขาลดน้ำหนักได้ยังไงเยอะขนาดนี้คือในคลิปเนี่ยเขากล่าวว่าเขาลดน้ำหนักจากตอนแรกที่เขาหนัก70และเขาทำคลิปกินมุกบังเยอะมากๆจนน้ำหนักเขากลายไปเป็น180โลและปัจจุบันครับเขากลับมาที่น้ำหนัก70กิโลอีกครั้งซึ่งเท่ากับว่า2ปีที่ผ่านมาครับเขาลดน้ำหนักไปถึง110กิโลด้วยกันคุณผู้ชมโคตรเยอะเลยซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังไม่เปิดเผยนะครับผมว่าเขาใช้วิธีไหนในการลดน้ำหนักกันแน่แต่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่ที่ผมคิดออก3วิธีด้วยกันครับ1ก็คือการผ่าตัดกระเพาะครับโดยการตัดให้กระเพาะของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กลงเพื่อที่เขาจะได้กินอาหารได้น้อยลงแล้วพอเรากินอาหารน้อยลงปริมาณแคลอรี่ได้น้อยลงมันก็จะทำให้ช่วยในการลดน้ำหนักนั่นเองครับคุณผู้ชมกับ2ครับก็คือการกลืนบอลลูนนั่นเองเป็นเหมือนกับการกลืนแคปซูลอะไรบางอย่างที่เข้าไปท้องครับแล้วให้มันพองในท้องเราเพื่อให้ปริมาณอาหารที่เราสามารถกินลงไปในท้องเนี่ยมีน้อยลงนั่นเองครับและข้อที่3ครับนั่นก็คือการลดน้ำหนักแบบธรรมชาตินั่นเองก็คือคุณจะต้องคุมด้วยวินัยของตัวเองกินด้วยตัวของตัวเองถ้าเกิดหิวมากๆแต่ปริมาณแคลอรี่เกินแล้วก็ต้องห้ามกินห้ามใจตัวเองให้ได้นั่นเองครับและจากที่ผมดูคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมรูปร่างของคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันดูไม่น่าจะมีรอยผ่าตัดอะไรเลยนะครับผมจากแบบตรงแขนของเขาก็ดูไม่มีรอยย้อยอะไรเลยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เขาบอกจริงว่า2ปีเขาลดน้ำหนักไปเกือบร้อยกว่าโลเนี่ยซึ่งตามปกติครับถ้าเกิดว่าคนในกรณีที่เป็นคนลดน้ำหนักแบบรวดเร็วมากๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมันจะหดเล็กลงจนทำให้บางทีหนังของคนเราครับมันหดตามไม่ทันเลยทำให้เกิดเป็นหนังย้อยได้นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่กรณีของคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาเอาตัวเองเมื่อ7ปีที่แล้วนั่งทำให้ชินกับปัจจุบันได้เลยครับคุณผู้ชมผมเลยคิดว่าคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยเดานะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้การผ่าตัดแต่อาจจะเป็นการกลืนบอลลูนหรืออย่างดีๆเลยก็คือเขาใช้เทคนิคธรรมชาติก็คือคุมอาหารด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมและก็อาจจะตามมาด้วยการคาร์ดิโอการออกกำลังกายที่หนักมากๆตลอด2ปีให้มีวินัยมากๆจนกลับมาน้ำหนักเท่าเดิมนั่นเองและไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะครับผมก็ยอมรับไปว่าจริงๆแล้วเขามีจิตใจที่มุ่งมั่นในการลดน้ำหนักโคตรเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมลดไปได้ถึงขนาดนี้ยอมใจเลยทีนี้เรามาพูดเรื่องน่าสนใจกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าทำไมนิคาโดอะโวคาโดถึงต้องทำแบบนี้ข้อหมายก็คือทำไมต้องทำเป็นหายไป7เดือนนะครับเพราะความจริงคือเขาหายไป2ปีแต่เขาพยายามหลอกคนดูครับว่าเขาหายไปแค่7เดือนเท่านั้นซึ่งคำตอบผมคิดได้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์นั่นเองครับลองคิดสภาพกลับกันนะครับผมถ้าเกิดคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยลองทำคลิปแบบบอกประมาณว่าเขาจะหันมาลดน้ำหนักแล้วแล้วก็ทำคลิปอัปเดตตลอดทุกเดือนทุกเดือนเชื่อเลยครับว่ายอดวิวของคนดูของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงมากๆเหมือนกับกรณีที่เขาเคยพูดก่อนหน้าครับว่าเขาหันมาดูแลสุขภาพไม่ได้กลับไปกินของเยอะๆแบบเดิมคนดูก็จะไม่ได้สนใจเท่าเดิมครับแต่กลับกันครับถ้าเกิดคุณนิกเนี่ยเปลี่ยนโดยการทำให้ตัวเองหายไปเลยสัก7เดือนเลยอยู่ก็โผล่กลับมาแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาครับนั่นคือยอดวิวมหาศาลและการเกิดเป็นกระแสไวรัลนั่นเองและนั่นก็เป็นตามจริงอย่างที่เขาคาดนะครับผู้ชมเพราะว่าคลิปล่าสุดที่เขาอัพอย่าง2 Step Ahead เนี่ยปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ก็มีคนดูยอดวิวถึง42ล้านวิวด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดในช่องของเขาณตอนนี้เลยก็ได้ครับและผมก็บอกเลยว่ามันไม่แปลกอะไรเลยครับผู้ชมเพราะนอกจากเคสของคุณนิคาโดอะโวคาโดเนี่ยมันก็ยังมีเคสคนอื่นในต่างชาตินะครับที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นก็คือกรณีของคุณ
Wing of the Redemption ครับเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ที่จะเล่นเกมพวก FPS ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีมีมตัวเองตอนหัวร้อนนั่นเองครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็จะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่คุณ Wing of the Redemption เนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวอ้วนมากๆและอยากจะหันมาออกกำลังกายแล้วก็ได้ประกาศลงโลกโซเชียลครับว่าเขาจะออกกำลังกายแต่ผลที่ตามมาครับเขากลับต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลทางโลกโซเชียลแบบมีคนในโลกโซเชียลหลายคนมาดูการออกกำลังกายของเขาแล้วมักจะพูดตลอดว่าเฮ้ยจะลดได้จริงหรือเปล่าหรือท้าทายเขาอะครับทำให้เขารู้สึกมีความคิดต่อสู้ในหัวตัวเองและผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมจากคนที่มีน้ำหนักเยอะมากๆแบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือว่าเพียงแค่1เดือน2เดือนมันไม่เห็นผลแน่นอนครับเพราะอย่างกรณีของคุณ Wing of the Redemption เนี่ยเขาอยากจะออกกำลังกายเพียงแค่1เดือนเท่านั้นซึ่งผมบอกแล้วว่า1เดือนนะครับคุณผู้ชมมันไม่เห็นผลชัดเจนหรอกมันจะต้องดูเป็นปีครับซึ่งนั่นแหละจากการที่เขาอัปเดตแบบนี้ก็เลยทำให้กระแสโซเชียลและส่งผลตามมาทำให้เขาหมดกำลังใจนั่นเองครับเพราะนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองในเคสทั่วไปในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนึกถึงสภาพตัวสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับแบบแมวเงี้ยถ้าเกิดเราเป็นคนเลี้ยงมันเห็นมันทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะแทบไม่เห็นความแตกต่างของมันแหละครับแต่ถ้าเกิดกลับกันครับเราเห็นแมวตัวนึงตอนเกิดแล้วก็สคิปมันไปหายไปสัก2ปีแล้วเรากลับไปดูมันใหม่แล้วก็จะค้นพบครับว่าภาพความทรงจำแมวตัวนั้นในหัวของเราเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยกับปัจจุบันมันต่างกันมากเลยครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็เหมือนกับการลดน้ำหนักครับถ้าเกิดเราเห็นคนคนนึงที่อ้วนมากๆลดน้ำหนักทุกวันก็อาจจะไม่เห็นผลของมันครับว่ามันแตกต่างจากตอนเดิมเมื่อไหร่และผมเชื่อว่าคุณนิกก็น่าจะเห็นจุดนี้นะครับผมเขาเลยเลือกที่จะเฟดตัวเองหายไปเลย2ปีและกลับมาอีกทีนึงให้เกิดเป็นกระแสและมันก็เป็นตามที่เขาคาดจริงๆครับพอเรื่องนี้ที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นกระแสไวรัลไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าทั่วโลกเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนนี้ทำให้เขาเป็นมีมเลยก็คือคำพูดเปิดตัวของเขาครับคุณผู้ชมคือบทพูดของเขาเนี่ยเขาพูดเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวละครในอนิเมะครับเขาบอกประมาณว่าเขามักจะก้าวนำหน้าคนอื่น2ก้าวเสมอและท้ายสุดตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นตัวร้ายกล่าวประมาณว่าจริงๆแล้วตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาหลอกคนดูครับและเขากำลังทำโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือการทดลองบนโลกโซเชียลอยู่นั่นเองซึ่งมันก็จริงไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ถามว่าเบียวไหมก็เบียวระดับหนึ่งครับ ซึ่งในกรณีที่เขาบอกว่าเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบนโลกโซเชียลครับเราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เราเห็นได้จริงๆแบบกรณีของคาแรคเตอร์ของตัวคุณนิกครับหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ใช่นิสัยจริงๆของเขามันเป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ในช่อง YouTube เท่านั้นแต่มันก็มีบางคนครับที่เชื่อว่าสิ่งที่เขานำเสนอนั้นมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆและตัวนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับผมว่าทุกอย่างที่คุณเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะอย่าง7เดือนหรือว่า2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่พวกคุณเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงเรื่องที่เขาสร้างขึ้นและพวกคุณก็ดันเชื่อซะด้วยบอกเลยว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะช็อกอยู่นะครับผมแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานี้ตัวนี้เขาปิดตัวเองได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครเห็นเขาเลยโคตรน่าสนใจเลยครับเรื่องนี้ผมบอกเลยและจากที่เห็นคลิปล่าสุดของคุณนิกนะครับผมก็เหมือนกับว่าเขาจะกลับมากินคลิปแบบบุ๊กมังตามเดิมแต่ปริมาณเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวเขาก็หดน้อยลงนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในอนาคตแล้วแนวทางการทำช่องของเขาจะเป็นอะไรยังไงต่อจะกลับไปกินเยอะๆแบบเดิมไหมหรืออะไรยังไงแต่ที่ผมรู้หนึ่งอย่างเลยก็คือตอนนี้เขาก็ได้สร้างกระแสหรือได้สร้างจุดยืนใหม่ของตัวเองได้สำเร็จครับและที่สำคัญเลยก็คือเขาก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนนะครับว่าการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเสมอไปเชื่อผมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณอยากที่จะสุขภาพดีจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้หรอกครับเพียงแค่คุณเริ่มทำมันเท่านั้นเลยดูอย่างนิกปัจจุบันครับบางทีเราตอนนี้อาจจะหนักกว่านิคาโดอะโวคาโดก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องของคุณนิคาโดอะโวคาโดว่าสิ่งที่เขาทำบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์จริงๆหรือเปล่าเขาสามารถคอนโทรลทุกคนได้ตามที่เขาอยากให้มันเป็นจริงๆไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ